ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นับบัดนี้สนับสนุนโดยบิตคัพนึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตคัพบริษัทกาแฟดำจำกัดเมื่อวานนี้เป็นการปราบปรามโดยกองกำลังสลายฝูงชนของรัฐบาลทหารเมียนมาที่รุนแรงที่สุดตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เป็นต้นมานี่เป็นคลิปที่มีการส่งต่อในโซเชียลมีเดีย เสียงปืนเสียงร่ำไห้ของประชาชนแม้กระทั่งคลินิกหมอก็อยังโดนยิงหมอซึ่งกำลังรักษาคนไข้ยอยู่ก็ถูกคุกคามให้ฟังให้ดูเสียงปืนที่มันเดเลและเสียงร่ำไห้ของชาวบ้านชาวเมียนมาที่กำลังเผชิญกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตของคนเมียนมารุ่นใหม่ฟังดูชมนะครับ เนี่คือคลิปที่มีการส่งแชร์ต่ออย่างกว้างขวางเมื่อคืนนี้เพราะว่านี่คือเหตุการณ์ล่าสุดของการที่ทั้งทหารตำรวจที่ถูกสั่ง โดยสายตรงจากกองบัญชาการกองทัพให้จัดการสลายฝูงชนไม่ว่าจะดูวยวิธีการใดแต่นั้นตำรวจและทหารจรึงใช้ปืนจริงกระสุนจริงเสียชีวิตอย่างน้อยสองคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า20ถูกจับไปหลายสิบคนครับตัวเลขคนเสียชีวิตนั้นมีหลายกระแสที่ยืนยันได้จริงๆก็อย่างน้อยสองคนแต่ว่า มีรายงานจากชาวบ้านและกระแสต่างๆว่าอาจจะมากกว่าสองคนมีตัวเลข7คนแลกเปลี่ยนกันในโซเชียลมีเดียด้วยซ้ำแต่ว่าจะมีการตรวจสอบกันอย่างกว้างขวางเพราะว่าถ้าหากสองคนก็จะเป็น3รายแล้วครับหลังจากที่นักศึกษาวัย20ที่เสียชีวิตซึ่งถูกยิงที่ศีรษะเสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร กลายเป็นโศงนาตกรรมนี่เป็นที่เมือน <c oughs> มันเดเลเหมือนกันครับที่คลินิกหมอขณะที่กำลังตรวจช่วยคนไข้ยอยู่ก็โดนทหารยิงเข้าไปที่คลินิกมีรอยกระสุนคุณหมอเองเป็นคนเอาขึ้นโซเชียลมีเดียครับแล้วนี่คือภาพที่ส่งกันอย่างกว้างขวางถึงคนที่ได้รับบาดเจ็บถึงสีสันบรรยากาศนี่ครับ ยิงเข้าที่หน้าอกยิงเข้าที่หัวนะครับคนที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้คนอื่นที่บาดเจ็บก็จะโดนจุดสําคัญเลยครับดังนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการต้องการสลายฝูงชนเท่านั้นแต่เป็นการต้องการที่จะทําร้ายสังหารหน่วยที่ถูกส่งมามีรายงานข่าวบางกระแสบอกว่าเป็นหน่วยของกองพลที่ทหารราบที่ส3สซึ่งเชื่อกันว่า เป็นหน่วยปราบปรามที่มีแนวโน้มที่จะค่อนข้างโหดเหี้ยมด้วยอาวุธไม่ใช่ลักษณะนี่ก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งเมื่อวานนี้มีการเก็บกระสุนครับดังนั้นไม่ใช่เป็นเพียงการยิงขึ้นฟ้าเป็นการใช้กระสุนยางเพื่อที่จะให้มีการสลายตัวเพื่อไม่ให้มีการชุมนุมเท่านั้นแต่นี่คือการใช้กระสุนจริงเป้าหมายคือการบาดเจ็บล้มตาย นี่คือภาพผู้สูงอายุคนหนึ่งครับที่ถูกยิงบาดเจ็บและภาพที่ตามมาที่ส่งกันในโซเชียลมีเดียก็คือถูกผลักยิงล้มลงไปและภาพต่อมาก็คือเป็นลมต้องมีการช่วยเหลือกันอย่างกว้างขวางกับทุกคนการประท้วงของชาวเมียนมาเมื่อวานนี้ มีหลายจุดแต่ที่มันเดเลจะมีการส่งภาพหลายๆจุดแม้กระทั่งในรัฐคชิน <c oughs> ก็ยังมีการประท้วงต่อไปนี่ครับเป็นภาพที่คนเมียนมาส่งต่อกันเรียกร้องขอความช่วยเหลือเรียกร้องขอความสงบเรียกร้องให้รัฐบาลทหารนั้นปล่อยตัวองซานซูยีและผู้นำทางการเมืองที่พวกเขาได้เลือกกลับมา อีกครั้งหนึ่งด้วยคะแนนท่วมท้นล้นหลามเหตุที่มันเดเลเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณอ,อู <c oughs> ่ต่อเรือในมันเดเลสำนักข่าวเมียนมาหลายแห่งครับ Kraft, บอกว่าเป็นการชุมนุมของชาวบ้านเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลทหารนั้นยอมเลิกการยึดครองประเทศ ไม่ต้องการให้ทหารนั้นละเมิดสิทธิอันชอบธรรมของประชาชนมีข่าวจากหลายกระแสเช่นกันครับอย่างเช่นคุณนัตตี้ซึ่งก็มีแหล่งข่าวอยู่ในเมียนมาบอกว่าเป็นคืนที่ไม่สงบที่เมียนมาประมาณห้าทุ่มกว,กว่าเมื่อคืนนี้มีไลฟ์สดออกมา จากเมียนมาว่ามีหน่วยเฝ้าระวังชุมชนในเขตสชเวปิตาเมืองย่างกุ้งถูกยิงเสียชีวิตอีกหนึ่งรายนี่ย่างกุ้งเป็นเขตเฝ้าระวังชุมชนหลังจากที่มีกรณีที่มีคนแปลกหน้ามีทหารตำรวจมาเยี่ยมในายามวิการจับตัวคนที่เข้าข่ายว่าร่วมชุมนุมและไม่ปรากฏว่ามี หมายจับหรือข้อกล่าวหาอย่างเป็นทางการการยิงกันเริ่มจะกลายเป็นวิธีการที่ทาหารตำรวจใช้เพื่อที่จะสลายป้องกันการชุมนุมล่าสุดเช่นกันนะครับคุณนาตติก็รายงานในเ Facebook ว่าดาราชื่อดังลูมินถูกตำรวจจับกลุ่มกลางดึกจะมีภาพของ ดาราชื่อดังลูมินซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการชุมนุมเป็นประยะๆะะนี่ครับภร <c oughs> รยาของคุณลูมินเนี่ยได้ไลฟ์สดเล่าถึงวินาทีที่ลูมินถูกจับลูมินเป็นหนึ่งในหกนักแสดงคนวงการบันเทิงกลุ่มแรกที่ถูกัางการออกหมายจับหลังจากที่เข้าร่วมประท้วงต่อต้านปรด็จการทหารออกมาสนับสนุน อารยะขัดขืนจะเห็นคณะนักดารานักแสดงเนี่ยรวมตัวกันยกป้าย CDM ก่อนหน้านี้ CDM ก็คือ Civil Disobedience Movement คือการออกมาร่วมนี่ครับ CDM คือกลุ่มนักแสดงดาราก็ได้ออกมาชุมนุมก่อนหน้านี้แล้วครับ ลูมินซึ่งเป็นดาราคนดังที่สุดคนหนึ่งของเมียนมานั้นเมื่อคืนนี้ตอนดึกก็ถูกรวบตัวไปแล้วและภรรยาของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่รู้ว่าจะใช้วิธีการต่อสู้อย่างไรเนี่ยจึงไลฟ์สดขณะที่ตำรวจมาจับตัวลูมินไปสนับสนุนโดยบิตค u ันึกถึงบิตคอยนคิดถึงบิตค u ัคุณนัตตีได้อ้าง คนที่เขตช่วยปิตาเม,มืองย่างกุ้งซึ่งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งคนว่าเป็นวิธีการที่ป่าเถินพอสมควรมีป้ายป้ายหนึ่งครับที่ชาวเมียนมาไปยืนที่หน้าสำนักง,งานสะอาประชาชาติใย่างกุ้งหลังจากเกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงใช้กระสุนจริงที่ มีเสียชีวิตที่มันเลสองคนป้ายนี้เขียนว่าจะต้องมีอีกกี่ศพที่ต้องสังเวยกว่าที่ UN จะมาทำอะไรเสียทีดังนั้นเราจะเริ่มเห็นป้ายของผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้ต่างชาติโดยเฉพาะสาวประชาชาติและสาวรัฐธราม่วยนี่ครับ please help Myanmar แล้วก็เป็นรูปของประธานาธิจจบดีโจไบเดน save Myanmar we want democracy รูปของโจไบเดนที่โผล ในการประท้วงนั้นแสดงว่าคนเมียนมากกำลังตกอยู่ในภาวะขับขันมองหาทางออกไม่ได้เพราะสู้กันด้วยมือเปล่ากับการที่ทหารเมียนมาเริ่มจะใช้อาวุธจริงในการสกัดกั้นป้องกันการชุมนุมและสลายฝูงชนโดวยวิธีการที่ละเมิด, <c oughs> ก,ดกฎกติกาสากลเมื่อวานนี้จึงมี คําประกาศออกมา <c oughs> จากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐบอกว่า <c oughs> ขอให้กองทัพเมียนมาหยุดยั้งการใช้กำลังนี่เป็นแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐอเมริกาครับ ล่าสุดก็จะเห็นมีคำถแถลงที่ออกมาโดยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐหลังจากที่มีข่าวเมื่อคืนนี้เวลาบ้านเราเนี่ยว่ามีการใช้กระสุนจริงยิง,งสังหารผู้ประท้วงแล้วหลายรายแถลงการฉบับนี้ของสหรัฐบอกว่า no one should be harmed for exercising the right to dissent ไม่มีใครควรจะต้องถูกทำร้ายเพราะใช้สิทธิ์ ในการที่จะต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง We are deeply troubled by the fatal shooting of protesters in Mandalay. เรามีความกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการที่ยิงผู้ประท้วงที่มันเดเลเสียชีวิต A day after the death of Mier t w i t w i t Khin in Nepido หนึ่งวันหลังจากการเสียชีวิตของ <c oughs> มาเมียนนักศึกษาวัยี่ทในปีด The military must stop violence against the people of Myanmar กองทัพสหรัฐจะกองทัพเมียนมาจะต้องยุติความรุนแรงต่อประชาชนชาวเมียนมาแล้วก็เป็นโลโก้ทางการของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาถือว่าเป็น การแสดงจุดยืนและเมื่อคืนนี้เองครับรัฐบาลสิงคโปร์ก็ออกมาและก็แสดงความกังวลห่วงใยต่อต้านที่มีการยิงใส่ผู้ประท้วงที่มันเดลเลยสิงคโปร์เป็นชาติอาเซียนที่ขณะนี้กำลังเกาะติด เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดครับแล้วก็มีจุดยืนที่ค่อนข้างจะแข็งขันเขาใช้คำนี้เลยครับรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของสิงคโปร์บอกว่าการใช้อาวุธทำลายล้างทำลายชีวิตที่เมียนมากต่อพลเรือนที่ไม่มีอาวุธนั้นเป็นเรื่องที่ให้อาภัยไม่ได้ใช้คำว่า inexcusable ให้อาภัยไม่ได้เลยนะครับ แรงกว่าคำว่า deeply troubled ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐด้วยซ้ำไปสิงคโปร์มีบทบาทค่อนข้างจะเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียนที่มีบทบาทนำในเรื่องแสดงจุดยืนต่อต้านการที่กองทัพเมียนมาได้ใช้อำนาจในการยึดครองยึดอำนาจที่เมียนมา แถลงการของกระทรวงต่างประเทศผ่านโฆษกของสิงคโปร์บอกว่าเรามีความสลดใจอย่างยิ่งต่อรายงานที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บของพลเรือนที่เมียนมาหลังจากที่มีการใช้อาวุธร้ายแรงโดยหน่วยปฏิบัติความมั่นคงการใช้อาวุธร้ายแรงเช่นนี้ต่อพลเรือนที่ ปราศจากอาวุธเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้เราจึงขอเรียกร้องอย่างแข็งขันให้กองกำลังของเมียนมานั้นใช้ความอดกลั้นอย่างถึงที่สุดที่จะหลีกเลี่ยงการทำร้ายร่างกายหรือการทำให้เกิดการเสียชีวิตต่อไปและขอให้มีมาตรการทันทีทันด่วนที่จะลดความตึงเครียดของสถานการณ์ และฟื้นฟูภาวะสันติสุขกลับมาแถลงการของกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์บอกต่อนะครับว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องหาทางออกทางการเมืองเพื่อความสมานฉันท์ในประเทศร,รวมถึงการกลับไปสู่การผ่อ <c> น <oughs> การเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยด้วยการพูดจาปรึกษาหารือ โดยไม่ใช้ความรุนแรงแถลงการกระทรวงต่างประเทศสิงคโปร์บอกต่อครับว่าถ้าสถานการณ์ยังเสื่อมสุดอย่างนี้ต่อไปจะมีผลที่ร้ายแรงต่อเมียนมาและต่อภูมิภาคน,นี้เห็นไหมครับว่าสิงคโปร์ไม่ได้มองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นในเมียนมาโดยเฉพาะเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บและเห็นชัดเจนว่า กองทัพเมียนมาเริ่มใช้กำลังอย่างไม่เลือกหนะ้ายิงทั้งเด็กทั้งผู้ชราและผู้ไร้อาวุธนี่คือสิ่งที่สิงคโปร์จากแถลงการล่าสุดนี้ไม่ได้มองว่าเรื่องเมียนมาเป็นเรื่องภายในกิจการภายในที่สมาชิกอาเซียนบางประเทศหรือแม้กระทั่งทหารเมียนมาเองอ้างว่า ห้ามให้สมาชิกอื่นประเทศอื่นเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในแต่ถ้าดูจากแถลงการถ้อยคำของสิงคโปร์ซึ่งก็เป็นสมาชิกที่มีความแข็งขันของอาเซียนนั้นไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในแล้วครับเพราะว่าออกแถลงการประนามการใช้กำลังอย่างนี้และเรียกร้องให้มีการกลับไปสู่เส้นทางประชาธิปไตยและบอกว่าสถานการณ์ในเมียนมาหากเสื่อมทุดต่อไป จะมีผลกระทบต่อเมียนมาและภูมิภาคนะครับผลกระทบต่อภูมิภาคย่อมแปลว่ากิจการเมียนมาที่เกิดขึ้นขณะน,นี้มิใช่เรื่องเฉพาะในเมียนมาอีกต่อไปผมบองว่ากระทรวงต่างประเทศไทยเราวันนี้จะมีจุดยืนถแถลงออกมาให้ประชาชนคนไทยและทั่วโลกได้รับทราบว่าเหตุการณ์ที่เมียนมาอย่างนี้ไทยเราจะอยู่เฉย,เฉย และก็อ้างว่าเป็นเรื่องภายในยได้อีกต่อไปหรือไม่เมื่อสักครู่ที่เห็นเป็นกราฟิกนะครับเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ทันทีเซฟมันเดเลครับเซฟมันเดเลเท่ากับว่าเป็นการยืนยันว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เป็นเรื่องที่น่ากังวลสำหรับไม่เพียงแต่เมียนมาแต่สำหรับอาเซียนและประชาคมโลกด้วยครับเกาะติดสถานการณ์เมียนมาอย่างใกล้ชิดนะครับ ท่านทีดได้มีประเด็นที่จำเป็นต้องนำมารายงานวิเคราะห์และแบ่งปันกันจะตัดเข้ามาที่สุทธิชัยไลฟ์แห่งนี้ครับท่านผู้ใดที่ยังไม่ได้ไปกด subscribe กดติดตามสุทธิชัยไลฟ์ใน YouTube ไปที่ YouTube นะครับและ Search คำว่าสุทธิชัยไลฟ์กดตรง subscribe ครับกดตรง subscribe หรือใน Facebook เองกด Like กดไลค์ like ใน Facebook สุทธิชัยยูนยเพื่อเราจะได้ติดตามข่าวสารพร้อมๆกันตลอดเวลาครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับเช้าวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย BITCUP นึกถึง BITCOIN คิดถึง BITCUP และบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere Anytime, any device.